ตามนาซ่องเขานี่เขาสิมีไอ้สูตรการเฮ็ดไส้เนื้อไส้หยังอยู่เดี๋ยวสิพาเฮ็ดกินจักมือเนาะค่ะเนาะอันนี้สิเฮ็ดแบบสูตรดิบเขาเอิ้นทดทินละเดี๋ยวทาเนยจักหน่อยมาตัวนี้ดีกว่าสอนพวกเขากันเดี๋ยวจะเฮ็ดสูตรดิบสูตรดิบให้กินสูตรแป้งไงบ่ออบอันนี้เฮ็ดแบบง่ายๆมียังก็เฮ็ดกินไปไข่ก็ไปข้าวเหนียวเฮาแหละมียังก็กินไปจ้ำจ้องจ้ำแจ้วแต่ว่าอันนี้สูตรฝรั่งเขาขี้บงขี้บับมื้อนั้นเขาเอ้ยนี่ยังก็ขี้บับขี้บับขี้เบิบมียังมื้อนั้นกับนั่นๆกินที่ดอกบ่ค่อยกินดุมันกิน 2-3 แผ่นกับมันก็บ่ค่อยมีแห้งท้องคือเฮาสู่ข้าวเหนียวเฮาอันนี้ก็ฮอทดอกนี่ก็สุกแล้วเบิ่งทางนี้บาดนี่นะใส่ลงไปฮอทดอกมะเขือเทศก็ใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้ใส่จักหน่อยอันนี้เฮาก็กินดิบเสร็จละซอกหน่อยๆมายองเนสตามด้วยมายองเนสอ้วนค่ะอ้วนอ้วนไปหมดสมองไข่ด้วยอันนี้อ้วนมายังได้ออกแต่พุ่งเงือกหลายตานายอยู่เมืองไทยบ่อ้วนดอกอยู่นี่ละอ้วนแดดบ่ค่อยมีหาแดดบ่เห็นบ่มีแนวเผาผลาญปุ๊บเขาว่าบ่อ้วนว่าซั่นกินชีสข่อยก็บ่ฮู้การข่อยเห็นแต่คนสวีเดนมีแต่คนอ้วนส่วนใหญ่นะผู้จอยหยักเขาบ่ค่อยได้เผาผลาญร่างกายคือว่าล่ะบ้านนี้ก็ย่าเหย้าก็สิมาม่วนพับด้วยค่ะภาพเขาสิแล้วภาพตัวนี้เขาเช็ดเรียบร้อยเนี่ยก็จะเป็นขี้บับแล้วต่อไปจะเป็นการกินกินสดอันนี้กินสดนี่เนาะค่ะอันนี้ก็แป้งสดใส่อุปกรณ์ตามที่ย่าเย้าอันภาพเบิ่งนั่นค่ะนี่มาย่าเย้าก็สิกินจังสี่ได้เลยนะก็ทราบเยอะครับต้องผสมทั้งในจำพี่ยาพาเห็นเด่นหรอเขาพูดอยากกินก็ไปซื้อร่องเบิ่งแพงแป้งหรอไม่ขายรสตัดแมคโครมาเห็ดเบิ่งมีผักมีหยังหลายๆอย่างที่อยู่เมืองไทยเฮาอ่ะใช่ลงไปเอาอันนี้ห่อเพราะว่าจะเป็นเนื้อหรือแม้แต่ไก่อย่างหมูอย่างเขาเอาใส่ลงไปรวมลงไปใส่กันเฮ็ดกินได้เราจะมักเราจะหลายแบบมีหยังเขาใส่ลงไปปะเดี๋ยวทำจักหน่อยเขาจะมาติดตามเป็นพิซซ่าเขาเนาะ